สวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะมันมีขอให้ทุกคนมีการรับอันนั้นนะครับโอเคครับมาดูคําถามกันดีกว่าเมื่อกี้เหมือนจะมีคําถามแวบๆมานะโอเคครับคุณอัครถามมาว่าฝากพี่ป้อมดูเหรียญ VIA หน่อยน่าจะเป็นเหรียญเดียวกับดาวเปล่าวะไม่แน่ใจเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนะครับผมเชลลลลลเชลลลลลเชลลลลลลเส้นกราฟชินจานี่แบบว่าฮาเลโคกูบ้างโคตรโหดเลย VIA น่าจะเป็นเหรียญหนึ่งของแรงค์38วีนัสวีนัสน่าจะเป็นเหรียญของเชนวีนัสป่าวะใช่ Universal Money Maker Venus.io ตัวนี้แหละทำไมถึงต้องดูตัวนี้ล่ะตัวนี้มีอะไรเลยปกติตัวนี้ก็ราคาร่วงดีจังช่วงนี้โอ้กราฟก็อยู่ในโซนปกตินะมันใช้มันเป็น Stable Coin เหรอมันไม่ใช่ Stable Coin นี่เท่าที่ผมดูมันเป็น stable coin ที่รันอยู่บน Venus protocol นั่นหรอเป็น decentralized protocol stable coin โอ้เราอาจจะได้เห็นในนี้ล่วงอีกก็ได้นะเนี่ยจริงๆแล้วถ้า stable coin จริงๆแล้วถ้ามันไม่มีอะไรแบ็คข้างหลังก็มีโอกาสล่วงนี้ลดลงนะครับผมจาก1ดอลเป็น 0.8 นะมีโอกาสนะครับผมเท่าที่เห็นก็มีโอกาสที่มันจะพังได้นะครับเหมือนตัวหลายๆตัวนะครับถ้ามันผูกโยงกับอะไรไว้เนี่ยให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้ Stablecoin ก็อยู่ในช่วงขาลงนะลงแบบทิ้งดิ่งกระลำปีกระลีป้าบเลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูหน่อยดิมันผูกอะไรบ้างวะมันไม่ผูกอะไรก็ไม่ได้มีปัญหานะครับผมแต่ถ้ามันผูกอะไรกับหลายอย่างนี่ก็น่าจะมีปัญหาอยู่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มเติมใน VRXVS นะครับผมหรือไปรีวอร์ดเพื่อสเต็กไอตัวนี้ไว้นะครับผมเพื่อรับรีวอร์ดนะก็แล้วแต่คุณนะครับผมอันนี้เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับโดยส่วนตัวแล้วมองว่าในระดับราคาสเต็กกิ้งต่อรอบเนี่ย 1% นี่ก็ค่อนข้างน้อยนะฮะไม่ได้ดูแบบมีความคุ้มค่าอะไรขนาดเลยนะครับผมก็อยู่ที่มุมมองของการใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมว่าโอเคกับแบบไหนนะครับมากกว่านะก็สามารถไปโหวตได้นะครับผมไอตัวVS นะครับผมในส่วนของ Venus นะครับผมทั้งเก็บตัวไวไว้นะครับผม APY ต่อปีก็ 1.46% นะค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็แต่แน่นอนนะว่าเรามีโอกาสได้รับนะครับผมเหรียญ นะที่มันจะออกมานะครับจากตลาดนะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยคุ้มค่าไหมมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เลยนะครับผมณปัจจุบันนี้นะผมในความคิดของผมยังมองไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมถ้าเรามองเพิ่มเติมในส่วนของ DeFi รามะนะครับผมรู้สึกช่วงนี้จะล่วงตลาดแม่งล่วงเลเทสบ่อยนะครับผมตั้งแต่ตัว Terra ทำพิษนะฮะ Terra ทำพิษปุ๊บก็นั่นแหละครับผมชี้หายกันหมดนะฮะ Venus ตอนนี้อยู่ในระดับ2ของ BSC ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเดี๋ยวนะผม16ของระดับราคาตลาดนะครับผมถามว่าปัจจุบันนี้ Market Cap ลดลงกว่าเดิมมากนะครับผมเป็นโอ้โห Total Value Lock ลดลงกว่าเดิมเยอะเลยว่ะ 1.4 พันล้านนะครับผมBSC ระดับแดงเถือกใน1เดือนที่ผ่านมาแดงเถือกมากนะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปลงทุนใน Venus นะครับผม XVS นะครับผมโดยใช้เหรียญไวนะผมพยายามตั้งสตินิดนึงนะเพราะว่าหลังจากที่ผมรีเช็คย้อนกลับไปนะครับผมหลายเหรียญมีปัญหามากนะครับผมแล้วก็เกิดคราชขึ้นหลายตัวนะครับผมมีตัวเพ็กเด็ดตัวอยู่อย่าง UAT นะผมที่เพิ่งเน่าไปนะครับผมซึ่งหลายตัวมีโอกาสนะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแน่นอนที่สุดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอกาสพวกนี้มันเกิดขึ้นน้อยนะมันอยู่ที่ว่าเวลาของวันโอกาสนั้นมันจะถูกโจมตีเมื่อไหร่นะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยวีนัสอาจจะโดนโจมตียากกว่านะครับผมในตัวอื่นนะเพราะว่ามันอยู่ในใช้คำว่าอยู่ในเชนอื่นนะครับผมที่เบสเลทที่เกิดขึ้นในการฝากของมันน้อยนะครับผมก็คือการจบคือเอาจริงใครจะไปโจมตีแม่งเอาง่ายๆคือถ้า
เงินที่ได้น้อยจะไปโจมตีทำไมล่ะ ผมว่าอันนี้ผมค่อนข้างชัดดูค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าเออในความคิดของคุณนะถ้าคุณจะไปโจมตีใครสักอย่างหนึ่งอะแล้วแบบคุณไปโจมตีแล้วแม่งได้เงินน้อยอะคุณจะไปโจมตีทำไมวะถูกไหมล่ะก็ตอนนี้ก็ UST ก็ประกาศนะผมว่าคอนเวิร์ตยังไม่ได้สามารถทำได้นะรู้สึกนะเนี่ยเวิร์มโฮล UST ปัจจุบัน Centralized Exchange จำนวนมากโดยเฉพาะVP UST เท่านั้นปลดแปล UST ของคุณตามความจำเป็นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย UST มันทำให้ตัว Centralized Exchange นะครับผมหลายๆตัวมีปัญหานะซึ่งถ้าเราไปดูในส่วนของUST ในส่วนนี้เนี่ยมันมูลค่าที่ของตลาดมันค่อนข้างสูงนะครับผมแต่แน่นอนนะตอนนี้มันไม่ใช่ stable coin แล้วนะครับผมมันเป็นชิตคอยไปแล้วหรือไม่เป็นอาร์คอยไปแล้วนะครับผมยังไงก็ระมัดระวังกันนิดนึงในการเข้าซื้อนะโดยสรุปนะครับผมตัววายจะบอกว่าเป็น stable coin ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมันก็บอกไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับผมไม่ควรจะต้องเอาเหรียญเก็บไว้ในตัวนี้นะครับอย่างน้อยอ่ะตอนนี้หลายๆตัวพยายามคงสถานะไว้นะผมเนี่ยอย่างใดอย่างเงี้ยมันคงสถานะได้นะผมแล้วมันคงสถานะได้นานนะอย่าพยายามเลือกเหรียญ Decentralized Stable Coin ที่ไม่มีแบ็คแน่นๆนะผมอันนี้เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเองนะยังไงก็ตามนะครับผมฝากไว้คลิปนิดนึงนะผมถ้า Market Cap หรือ Fully Diluted Market Cap นะผมน้อยนะครับผมอย่าพยายามเข้าถึงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมเปิดดูไว้นิดนึงก่อนจะจากกันไปแอดเดตน้อยกว่าที่คิดด้วยนะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบแอดเดตนะจากไวกับใดนะครับผมซึ่งเอาจริงมันไม่ได้เปิดมาเร็วขนาดนั้นหรอกแต่เราทำให้เราดูได้นะครับผมแอดเดตเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าคนที่ถือครองจริงเนี่ยมันเยอะหรือน้อยนะครับผมอย่างเงี้ยอย่างใดเงี้ยแค่อีเธเรียมอย่างเดียวก็แม่งก็กินขาดไป470,000นะครับผมส่วนไวก็13,000อ่ะถ้าเราเข้าซื้อมันเพราะว่าเราต้องใช้งานในตัวของ Venus นะครับผมก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มันอยู่ที่มุมมองของการใช้งานของคุณนะแต่ถ้าคุณซื้อไปเพราะว่าต้องการเป็น stable coin นะผมเพื่อคงอำนาจในการถือครองของคุณผมบอกเลยนะอย่านะครับผมอย่าเสี่ยงเด็ดขาดนะครับบอกไว้แล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมป้อมสวัสดีครับ